ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ชนาญศรีแก้วครับขณะนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดน่านครับเกมในสภาปี2562หมายถึงสภาชุดใหม่เนี่ยนะสภาชุดที่25เนี่ยต่างจากอดีตอย่างไรเนี่ยมันน่าจะมีความต่างเยอะมากนะครับน่าจะมีความต่างเนี่ยประเด็นที่1เรื่องของปัจจัยเอื้อในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสถานที่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งสนับสนุนต่างตรงนี้ก็ทําให้วิธีการทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากอดีตแน่นอนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเราใช้ห้องประชุมชั่วคราวนะครับห้องประชุมชั่วคราวเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่สมาชิกจะทําอะไรให้ได้สะดวกรวดเร็วเหมือนในอดีตเนี่ยอันนี้ชัดเจนแตกต่างแน่นอนในเชิงเทคนิคนะครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดๆเลยก็คือว่าสภาชุดนี้เนี่ยมีสมาชิกใหม่เข้ามาครึ่งนึงเป็นเลือดใหม่นะครับพอคำว่าเลือดใหม่เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลและมีอิทธิพลต่อการทำงานอาจจะมีมุมดีๆขึ้นมาจากความเป็นเลือดใหม่นะครับภาพเก่าๆในการทำงานมันอาจจะถูกลบล้างไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนรังเกียจและเบื่อเนี่ยเป็นเกมเป็นวิธีการต่างๆมันอาจจะหายไปแต่ว่าความเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยมันก็มีภาพที่จะต้องดำเนินการไปตามลักษณะของมติหรือเงื่อนไขของแต่ละพรรคของแต่ละฝ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าความเป็นเลือดใหม่กับเก่าเนี่ยวิธีการนำเสนอกวนการนำเสนอวิธีคิดเนี่ยมันจะแตกต่างกันสังเกต2วันที่ผ่านมานะครับเวลาอนาคตใหม่เขาลุกขึ้นอภิปรายความใหม่ของเขาเนี่ยเขาก็มาด้วยความใส่ซื่อนะครับแน่นอนละมันอาจจะไม่เป๊ะไปตามข้อบังคับหรือวิธีการการประชุมต่างๆอันนั้นเราอนุโลมกันได้การแต่งกายนะครับการแต่งกายอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เขียนไว้ในเรื่องของการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาของรัฐสภาพวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยนะครับสภาชุดนี้เนี่ยมันเป็นสภาที่ไม่ปกติไม่เป็นปกติว่าหมายความว่ายังไงระบบรัฐสภาไทยเนี่ยเป็นระบบรัฐสภาคู่มีสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสภานะครับซึ่งในอดีตเนี่ยต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่นะครับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะครับจะไม่คาบเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกันจริงอยู่ว่าสองสภาเนี่ยเมื่อเอามารวมกันเรียกรัฐสภาใช่ไหมครับก็มีอำนาจหน้าที่ขอบเขตของสมาชิกรัฐสภาที่ต้องประชุมร่วมกันที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคุณจะต้องทำอะไรอันนั้นชัดเจนแต่ว่าสภาชุดนี้เผอิญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไปเขียนบทเฉพาะการเอาไว้ใน5ปีแรกเนี่ยทำให้สมาชิกวุฒิสภา250คนมาทำหน้าที่เสมือนเป็นสภาเดียวกันเช่นการเสนอกฎหมายการพิจารณากฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปในรัฐธรรมนูญมาตรา270เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนเป็นผู้แทนเลยอันนี้ก็ทำให้ต่างกันไปใช่ไหมครับซึ่งกระบวนการการตรากฎหมายตรงนี้มันก็แตกต่างจากกระบวนการการตรากฎหมายปกติกฎหมายปกติมันต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร3วาระแล้วส่งให้วุฒิพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็นำทูล9ใช่ไหมครับลงเข้ามาประทับเป็นกฎหมายถ้ามีปัญหาก็ส่งกลับมาผู้แทนอันนั้นเป็นกระบวนการปกติแต่อันนี้เนี่ยถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปเนี่ยซึ่งมี11ด้านนะ
สิบด้านเขียนชัดเลยใช่ไหมการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาว่าไปเนี่ยแล้วก็ด้านที่สิบเอ็ดที่เขียนไว้ลอยๆไม่ใช่กฎหมายหลายฉบับเนี่ยอาจจะถูกตีเข้าเงื่อนไขว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปมันก็ให้ทำให้สวมีโอกาสไม่มีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณาได้อันนี้คือกระบวนการการทำงานที่แตกต่างไปการตรวจสอบควบคุมการทำงานของรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่รองอันที่สองเนี่ยนะครับหน้าที่หลักคือการตรากฎหมายของสภาใช่ไหมครับหน้าที่รองเนี่ยการตรวจสอบควบคุมการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในเรื่องของกระบวนการวิธีการการทำงานเพราะว่าสภาชุดนี้เนี่ยสิ่งที่ชัดก็คือว่าอาจจะเป็นเชิงบวกของฝ่ายตรวจสอบนะเพราะฝ่ายตรวจสอบมันมีเสียงเยอะ246ใช่ไหมครับถ้านับอันทดใหม่ที่จะได้มาเพิ่มมาหนึ่งโอเคละช่วงที่คุณธนาธรเขาพักการทำงานเนี่ยก็เป็น245นะครับเสียงมากๆอย่างนี้กระบวนการการตรวจสอบในสภาจะเข้มข้นโดยเฉพาะในชั้นของกรรมธิการและการจัดตั้งกรรมธิการต่างๆขึ้นมาเนี่ยสัดส่วนของพักฝ่ายค้านเนี่ยหรือฝ่ายตรวจสอบจะเข้าไปกึ่งต่อกึ่งในกรรมธิการนะอันนี้ก็เป็นภาพที่มันจะแตกต่างกันออกไปตรงเนี้ยมันเป็นคำตอบเหมือนคำถามคำถามแรกด้วยว่าการทำงานของสภาชุดนี้กับชุดก่อนๆเนี่ยในอดีตมันแตกต่างกันไงอันนี้กระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนสูงมากต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราสามารถมอนิเตอร์หรือการสะท้อนความเห็นที่ประชุมได้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละพรรคทำละต้องมีจอมอนิเตอร์เลยเฟซไลฟ์ต่างๆเฟซบุ๊กไลฟ์ของแต่ละสำนักของแต่ละฝ่ายทวิตเตอร์ของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาสู่การแสดงความคิดเห็นกระบวนการต่างๆที่ปรากฏในกันนั้นมันเป็นเรียลไทม์คือสถานการณ์จริงตรงนี้มันมีผลต่อการตัดสินใจมีผลต่อการนำข้อมูลไปนำเสนอให้เป็นประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับความต้องการผมเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยใช้Facebook Fanpage เป็นหลัก Facebook ส่วนตัวในการที่จะรณรงค์หาเสียงนะครับใช้ไลน์กลุ่มเป็นหลักไม่ได้สนใจเรื่อง Twitter เลยพอมาประชุมเมื่อวันที่25 26เนี่ยเผอิญว่าลูกสาวกับภรรยาผมเนี่ยนั่งเฝ้าหน้าจออยู่ที่บ้านภรรยาผมก็เคยเล่นนะพอลูกสาวเห็นลูกสาวเล่น Twitter เนี่ยก็เอาเสียงสะท้อนเนี่ยให้ภรรยาผมดูทั้งคู่ก็มาร่วมกันเปิด Twitter แล้วก็ติดตามดูโอ้โหมีคอมเมนต์เข้ามามีแสดงความคิดเห็นเข้ามาและที่น่าดีใจคือเป็นคนรุ่นใหม่พูดตรงนี้เนี่ยผมต้องให้เครดิตพรรคอนาคตใหม่เพราะคนเนี้ยเขาคนใหม่อยู่ตามคนมีการเปิดประชุมสภาปุ๊บเขาก็ตามไปดูพอตามไปดูผลพวงที่ได้เนี่ยเขาบอกในชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยดูการประชุมสภาแรงจูงใจแรงที่อยากดูเกิดจากที่เขาชอบอนาคตใหม่แน่นอนละบางส่วนอาจจะชอบพรรคเพื่อไทยชอบพรรคอื่นๆไปแต่ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยสำหรับคนรุ่นใหม่นะนิววิทวอเตอร์เนี่ยพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็สะท้อนมาให้เราฟังเราเห็นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ถ้าสมมุติว่ามีภาพการสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อไปจะเป็นช่องทางที่ดีมากนั่นหมายว่าความเป็นผู้แทนเนี่ยจากข้อจำกัดว่าเราเอาคน65ล้านคน67ล้านคนมาประชุมด้วยกันไม่ได้เนี่ยเลยจำเป็นต้องเลือกตัวแทนมา500คนแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับยุคดิจิตอลอย่างนี้เนี่ยมันเสมือนว่าเราเอาคน65ล้านคนมาประชุมร่วมกันด้วยโดยผ่านตัวกลางเขาคือตัวแทนเขาที่อยู่ตรงนั้นใช้สื่อสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อที่ผ่านความเห็นต่างๆเข้ามาเป็นการตัดสินใจในประเด็นต่างๆเนี่ยถ้าฝืนสมมุตินะถ้าจะลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเนี่ยฟังการอภิปรายเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลงให้คนนี้นะจากกระแสที่เขากระหน่ำเข้ามาเนี่ยถ้าคุณไปลงตามมติพรรคและแย้งกับความเห็นคนอีก60ล้านคนเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะพรรคนั้นตายเพราะฉะนั้นกระบวนการของการมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยนี่ผมดีใจเนี่ยนี่คือภาพของความเป็นประชาธิปไตยที่จะถูกตัดคำว่าเมื่อมอบอำนาจให้ไปแล้วเนี่ยก็ไปใช้ผู้ยี่ผู้หย่ำไม่ได้แล้ว
มีส่วนร่วมเพียงไปกาคะแนนเพียง1นาที2นาทีไม่ใช่แหละนะฝากพี่น้องสื่อเราด้วยนะครับกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วเปิดช่องทางเยอะๆผมว่าเป็นประโยชน์มากพยายามใช้สมัยผมเรียนแบบภาษาของนิด้านะใช้ตัวแบบต้นแบบออกเป็นโรโมเดลนะในการทำให้เขาเห็นที่ผมพยายามต่อสู้แล้วก็ทำหน้าที่ในสภาเนี่ยผมหวังว่าเขาถ้าเขาเห็นที่ผมพยายามแสดงออกถึงแม้ผมจะถูกแซวนะผมไม่นั่งกินข้าวท่านหัวหน้าพรรคพรรคหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาจับไหล่ผม5ปีที่ผ่านมาไม่มีการไม่มีงานทำไปท่องข้อบังคับอย่างเดียวเหรอพูดอย่างนี้เลยนะเหมือนจะแต่สุดาสากติกาอย่างที่ผมบอกว่าพอเปิดทวิตเตอร์เราก็มีความเห็นเข้ามาเยอะๆในผมก็บอกว่าครับผมเองก็ทำหน้าที่ให้ดีสุดในแง่ที่1รักษาสภา2รักษาอำนาจประชาชน4ให้เกียรติผู้คนเขาไม่ว่าจะเป็นต่างหรือเห็นด้วยเนี่ยสังเกตผมเวลาผมอภิปรายผมเนี่ยผมจะไม่กล่าวถึงบุคคลแล้วมันเป็นข้อห้ามด้วยข้อห้ามในข้อครับเลยว่าห้ามกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่เสียหายนะถ้าเป็นการยกย่องเชิดชูทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็กล่าวได้แต่ก็อย่าไประบุชื่อเขาคือทั้งมุมดีมุมร้ายเนี่ยเราอาจจะคิดว่าดีแต่คนอื่นเนี่ยคิดว่าร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการข่มเกลาภาพของความเป็นผู้แทนที่รุ่นพี่จะสอนรุ่นน้องเนี่ยเรื่องแรกต้องแสดงเขาเห็นอันที่สองเนี่ยผมหวังนะว่าแต่ละพักเนี่ยจะมีกระบวนการจัดการในการที่จะฝึกอบรมในการจะชี้แนะชี้นำแสดงให้เห็นอย่างพรรคเพื่อไทยก็ทำอันใหม่เขาทำใช่ไหมเขาไปเปิดคอร์สเลยเอาสสไปประชุมไปอบรมทักษะการอภิปรายทักษะการแสดงออกจังหวะท่าทีการพูดต่างๆที่จะไม่ให้กระทบคนอื่นนะครับเหล่านี้มันเป็นพิธีการที่จะกล่อมเกลาหรือนำรุ่นน้องแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการใช้สื่อโซเชียลแล้วออกวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดถึงคนนู้นคนนี้ในมุมนู้นมุมนี้อันนี้มันไม่ใช่วิสัยโดยเฉพาะเราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนถ้าเราพูดอะไรออกไปเนี่ยมันหมายถึงประชาชนพูดด้วยใช่ไหมครับเราไปด่าพูดว่านั่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาอาจเฮ้ยนี่เป็นตัวแทนเราเนี่ยทำไมไปพูดอย่างนั้นแต่ขณะนี้มุมกลับเนี่ยถ้าสมมุติเราพยายามทำให้ถูกต้องตามกติกาตามระบบตามระเบียบนะครับดูจังหวะจากโครนที่ดีคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็จะบอกว่าเขาเองก็จะบอกว่าทำไมคิดได้ยังไงรู้ได้ไงว่าเราจะอยากถามอย่างนี้เราอยากให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับการเป็นมุมชมเพราะนั้นในความเป็นสมาชิกเนี่ยจริงอยู่ครับเรามีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลท่านประธานดูไทยสมัยผมมาเป็นส.ส.ครั้งแรกเนี่ยพูดแล้วผมจำติดหูเลยนะว่าการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยมันเหมือนการแสดงโขนเหมือนการแสดงเล่นละครแต่เป็นละครจริงเขากำหนดให้เอิร์ธเป็นยักษ์ก็ต้องเป็นยักษ์อย่าดันมาเป็นพระรามกำหนดพี่หมอเป็นพระเอกเป็นพระรามก็ต้องเป็นรามอย่าเล่นไม่บทยักษ์คือเล่นตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอจบแล้วทำไมต้องถอดหัวขนออกต้องถอดหัวขนออกในห้องประชุมคือการทำหน้าที่นอกห้องประชุมเนี่ยก็คือสมาชิกเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนด้วยกันเป็นเพื่อนกันกินข้าวด้วยกันนะพูดคุยกันต้องเข้าใจว่าพูดเนี่ยไม่ได้โกรธเราเขาไม่ได้เกลียดเราแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าไอ้เขาทำให้เขาเสียหายใช่ไหมครับนั้นพวกนี้จะเป็นวิธีการกระบวนการการทำงานซึ่งทำให้สมาชิกเนี่ยไปด้วยกันได้อย่างผมเนี่ยอย่างผมเล่นกีฬาเนี่ยผมก็จะมีที่มาจากหลากหลายพรรคมากเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเล่นกีฬาด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยคุณต้องทำตามหน้าที่คุณนะไม่มีซูเอียจริงอยู่ครับภาพที่พี่น้องประชาชนมักจะมองและเข้าใจผิดแล้วพี่น้องประชาชนก็พอเข้าใจผิดแล้วไม่เข้าใจนะด่าผู้แทนตัวเองด้วยเมื่อกี้เห็นเถียงกันในสภาพอมาข้างนอกทำไมมาจับมือกันน่ะพี่น้องประชาชนกลับไม่เข้าใจในยุคก่อนนะแต่พอยุคนี้เขาเฟซเห็นภาพสดๆแล้วเนี่ยอเมริกาดีขึ้นคือข้างนอกเราไม่ได้ดูกัน
แต่หน้าที่นั่นต้องเป็นฝ่ายตรงกันคุณบอกสิ่งนี้ดีผมบอกสิ่งนั้นไม่ดีผมให้หักล้างให้มีพักหนึ่งนะเขาได้ฉายาพาดพูดแมวพูดขอโทษทีเอาสุนัขเนาะเป็นสุนัขชัดๆอันนั้นเห็นเลยนะแต่เขาบอกนี่คือแมวทำไมบอกภาพเป็นแมวทุกคนก็เชื่อเหมือนกันเพราะเขายกเหตุยกผลอธิบายว่านี่มันคือแมวนะจนทุกคนเชื่อแล้วก็กาคะแนนให้ว่าเป็นแมวนั้นกระบวนการการทำงานในสภาเนี่ยสมาชิกหลายคนต้องเข้าใจตัวเองก็ทำความเข้าใจด้วยเช่นทำไมเขาต้องให้พูดกับประธานด้วยวะเพราะว่าในสภาเนี่ยมันคือที่พูดพาร์เลียเมนต์เนี่ยคือที่พูดที่พูดแสดงความเห็นอะไรความเห็นต่างคุณบอกว่าอย่างนี้ดีด้านนู้นบอกอย่างนี้ดีไม่ความมีเห็นต่างพอมีเห็นต่างก็ย่อมถกเถียงกันเราไม่ได้ทะเลาะกันนะเราถึงได้ความเห็นพอถกเถียงในความเห็นแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ฟังแล้วเนี่ยจะตัดสินให้ข้างไหนชนะก็ว่ากันไปแต่โดยแน่นอนมันเหมือนกันจัดตั้งระบบไว้แล้วว่าฉันเป็นเสียงข้างมากยังไงฉันก็ต้องชนะอันนี้คือภาพการทำงานเป็นว่าเขาเลยใช้คำว่าอภิปรายไงอภิปรายคือการพูดกับประธานเพื่อแสดงเหตุผลในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่สื่อใดๆทั้งสิ้นนะเขาห้ามนะมันต่างจากอธิบายนี่พูดโดยตรงเลยอยากจะพูดกับเพื่อนก็พูดกับเพื่อนเลยไม่ต้องผ่านตัวกลางแต่สภาพูดตรงไม่ได้ทะเลาะกันแน่เพราะมันเป็นความเห็นต่างใช่ไหมครับมันต้องผ่านตัวกลางต้องฝากไว้ที่ท่านประธานและยังสมาชิกให้ช่วยตัดสินสิ่งเหล่านี้พอมันเข้าใจแล้วเนี่ยในสภามันก็จะไม่มีปัญหาหนึ่งสมาชิกต้องทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่การกระบวนการอันที่สองพี่น้องประชาชนเองก็ต้องพยายามทำความเข้าใจการทำหน้าที่ของตัวแทนของตัวเองด้วยใช่ไหมครับคำว่าเกียรติมาจากไหนรู้ไหมมาจากประชาชนเพราะอำนาจอธิปไตยของปวงชนไทยปวงชนปุ๊บเนี่ยพี่เป็นผู้สนับสนุนเขต2จังหวัดน่านแต่รัฐธรรมนูญเขียนให้พี่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นตัวแทนของน้องด้วยตัวแทนของคนภาคใต้ด้วยภาคอีสานด้วยภาคตกด้วยเพราะนั้นจิตสำนึกที่ทำหน้าที่ต้องคำนึงถึงอำนาจที่ได้มาจากปวงชนชาวไทยเขาก็เรียกว่าอำนาจที่ทรงเกียรติถ้าจะรักษาคำว่าทรงเกียรติได้เนี่ยคุณต้องคำนึงถึงผู้ให้อำนาจมาตลอดเวลามันถึงจะทรงเกียรติไม่ใช่พอได้อำนาจแล้วเนี่ยคุณไม่เคยคำนึงเลยไม่เห็นหัวเขาเลยไปทำอะไรที่ทำเขาเสียหายอีกต่างหากเขาในหมายถึงปวงชนชาวไทยนะยกตัวอย่างที่น้องพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยตัวแทนคนหนึ่งไปแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียที่ในทางเสียหายเนี่ยสังคมก็จะตรวจสอบสังคมก็จะบอกว่าคุณไม่เหมาะสมนะเผลอๆถูกถอนนะถูกเล่นงานทางจริยธรรมนะอย่างที่พี่อภิวัฒน์เนี่ยสอบน้องใหม่เข้ามาเนี่ยถูกรุ่นพี่บอกเฮ้ยมึงช่วยทำนี่หน่อยไปถ่ายรูปเก็บมาหน่อยรายงานเนี่ยซึ่งเป็นทำผิดจริยธรรมของความเป็นสมาชิกอันตรายเพราะฉะนั้นทรงเกียรติอยู่ที่การให้เกียรติพี่น้องประชาชนมาทำหน้าที่และคำนึงถึงพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่อยู่ตลอดเวลาไว้วางใจได้ไหมจะเป็นงูเห่าหรือไม่เนี่ยพี่หนักใจพอควรนะเพราะมันจริงอยู่มันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเข้ามามีสมาชิกใหม่เข้ามา250คนสมาชิกเก่า250คนเนี่ยมันอาจจะเกิดภาพที่ดีๆในการที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนครับแต่ว่าด้วยภาวะการที่มันมีลักษณะเสียงปริ่มน้ำเนี่ยอันนี้คือข้อจำกัดจริงอยู่ถ้าไม่มีสิ่งล่อไม่มีสิ่งกระตุ้นไม่มีเงื่อนไขเนี่ยงูเห่าอาจจะไม่เกิดเพราะเขายังมีจิตสำนึกที่ดีอยู่มีหิริมีโอตตปะและที่สำคัญมีกล้องคอยฉับชุกคนสมัยนี้ไม่ได้เกรงกลัวและอายต่อบาปนะเกรงกลัวและอายต่อกล้องต่อโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะฉะนั้นพอเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเสียงปริ่มน้ำนะครับสองด้วยกระบวนการวิธีการที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทรงพลังทรงอำนาจเสมือนชื่อพรรคเขาเห็นไหมเขาเติมพลังตลอดพอมีพลังปุ๊บมันสามารถโน้มน้าวชักจูงให้คนที่ปกติไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยได้จ
จะเป็นเรื่องผลตอบแทนเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์เป็นเรื่องของสถานภาพความเป็นอยู่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่คุณจะอยู่พูดกันง่ายๆถ้าคุณไม่ช่วยฉันคุณก็อยู่ไม่ได้อันนี้เขาอาจจะเป็นต้องตัดแขนตัดลิ้นตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดถ้าพูดในหลักการทั่วไป ก็สมควรนะเพื่อให้เองมีชีวิตรอดแต่หลายคนบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นสู้ตายซะดีกว่าแต่คำพูดเหล่านี้มันน้อยมากในยุคนี้นะมันน้อยมากเพราะคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่เราเป็นอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะอยู่กับใครอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องปรากฏการงูเห่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายสำคัญมีเอาง่ายๆแค่เรื่องประธานเนี่ยสามประธานนี่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะเลือกประธานเนี่ยมีซีกที่อยู่ซีกฝ่ายประชาธิปไตย7พรรคเนี่ยไปเติมคะแนนให้ด้านนู้น7เสียง8เสียงด้วยซ้ำไปจริงๆมีคะแนนเขย่งมาคะแนนนะไม่พูดถึงก็เลยกันแต่ว่าหลุดไป7เสียงเพราะด้านนู้นจริงๆเขามี253ซีกเรามี243พอโหวตปุ๊บเนี่ยของเรามาไม่ทัน1ก็เหลือ242ใช่ไหม212เราเหลือ235เพราะฉะนั้นหายไป7เลยแล้วก็ไปบวกนู่น7ภาษาทั่วไปก็คืองูเห่าเลยออกจากรังไว้ช่วงเลือกรอง1งูกลับด้านจากด้านนู่นเลยมาอยู่ด้านนี้3ตัวเห็นไหมจากเรามี243ไหมเรากลับได้คะแนน246คุณเยาวลักษณ์อ่ะผมก็แอบลุ้นนะผมอยากได้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นรองประธานสภาคนที่1สมัยก่อนมีดร.ลลิตาเลิกสำราญเคยเป็นรองประธานสภาแล้วทำหน้าที่ดีมากนะแต่เป็นรอง2เป็นรอง2นะสิทธิสตรีที่เขาพยายามผลักดันเนี่ยมันดูเหมือนจะเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เขาวางไว้หมดแล้วพูดง่ายๆล็อกคะแนนไม่เรียบร้อยเงี้ย246ก็246เลยออกมา3ตัวการเลยออกมา3ตัวเนี่ยมันส่งผลต่อคะแนนต่างรอง2ถึง17คะแนน17คะแนนนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการใช้กลไกใช้การจัดการใช้การต่อรองซึ่งถามว่าภาพมันเป็นยังไงแน่นอนพี่น้องประชาชนคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยเขาเห็นแล้วเขามองแล้วเนี่ยเขาสิ้นหวังพอสิ้นหวังปุ๊บเนี่ยกระบวนการการตรวจสอบจากภาคประชาชนจะเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะมีพ่อเขามีคนที่เขารักอยู่ในสภาเนี่ยอย่างเช่นคนรุ่นใหม่นะก็มันทำให้พวกผมได้ประโยชน์ไปด้วยนะจากลุงจากแดดดี้จากพี่เป็นพี่เป็นอาอย่างเงี้ยเข้ามาเราก็พลอยที่จะมีกำลังใจมีเม้นหนึ่งใน Twitter นะบอกว่าเขาไม่ได้เลือกเพื่อไทยอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะเห็นสมาชิกเพื่อไทยทำงานในสภาเนี่ยเขาบอกว่าถึงว่าพรรคนี้ข้าไม่ตายคุณจิรยุคุณหมอชนน่านทำงานในสภาถึงว่าพรรคนี้ข้าไม่ตายเห็นไหมภาพหนึ่งที่เขาในสมมติฐานเขาไม่ใช่บอกว่าได้มาเพราะ1 2 3 4แต่ได้มาเพราะการทำงานการทำหน้าที่อันนี้มันเป็นสิ่งที่จะเข้มข้นขึ้นเพราะนั้นงูทั้งหลายเนี่ยเตรียมตัวตายได้1ในซีของเราเองเนี่ยในรังเราก็จะตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นอันที่2เนี่ยในระบบสภาก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอย่างที่ผมอภิปรายทิ้งไว้ให้ท่านประธานเก็บบัตรไว้เนี่ยเราจะไปตรวจสอบในการทำหน้าที่ปกติของสมาชิกเนี่ยเรามีกรรมาธิการตรวจสอบหนาวนะเพราะนั้นอย่าแม้แต่คำพูดที่ผิดออกไปเนี่ยกระทบเนี่ยข้าพี่น้องประชาชนก็เสียใจเพราะนั้นส.ส.ยุคนี้เนี่ยผู้แทนยุคนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะมันไม่มีที่ลับเมื่อก่อนเนี่ยใครทำอะไรไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณอยู่ในที่แจ้งอ่ะคุณขยับตัวหน่อยเขาก็เห็นกันหมดแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังครับกิริยาท่าทางการใช้คำพูดพฤติการพฤติกรรมต่างๆเนี่ยต้องระวังเพราะนั้นพฤติกรรมการเป็นงูเห่ายิ่งต้องระวังแต่การโหวตเลือกนายกเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดให้เปิดเผย
ปิดเผยโดยการขานชื่อด้วยนะขานชื่อแล้วออกเสียงเพราะฉะนั้นไม่มีงูเห่าแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขาออกแบบมาว่าไม่จำเป็นต้องมีงูเห่าพรรคที่ยังไม่ตัดสินใจและขอเงื่อนไขว่าฉันไม่โหวตได้ไหมเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาโหวตก็ได้ถึงแม้จะเป็นพรรคร่วมนะเช่นพรรคหนึ่งพรรคสองไม่โหวตเนี่ยเสียงหายไปร้อยเนี่ยถามว่ามีผลต่อการเป็นนายกของคนที่เขาเสนอไหมไม่มีผลเพราะเขาใช้แค่126เสียงเองแล้วบวกสวอีก250ถ้าท่านสวไม่แตกแถวนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะแตกแถวไหมน้องคิดว่าไงคงไม่แตกมั้งแล้วดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแตกวันนั้น250บวก126ก็376ก็ได้เป็นนายกซีกที่ขอว่าฉันพูดว่าอย่างนี้ฉันหาเสียงมาอย่างนี้ฉันขอไม่โหวตก็คุณก็รับไปได้เต็มๆหล่อด้วยดูดีในสายตานะแต่ว่ามันจะดูดีในสายตาใครเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าสายตาเดี๋ยวนี้มันมองมาจากทุกทิศไม่ใช่มองเฉพาะคนกลุ่มเดียวนั่นหล่อไปคนกลุ่มเดียวมันเป็นไปไม่ได้ความหล่อก็ต้องตัดสินด้วยเสียงข้างมากเหมือนกันข้างมากของพี่น้องประชาชนนะมือเก่าๆตัวเก่าๆไม่เข้ามาใช่ไหมถึงเป็นห่วงว่าจะเข้มข้นไหมจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ยอมรับว่าอาจจะมีผลนะครับมีผลบ้างแต่ไม่กระทบกับปัญหาการทำงานไม่ส่งปัญหาการทำงานเพราะว่าการในทำงานในสภาเนี่ยมันมีกฎหมายมันมีรัฐธรรมนูญมีข้อบังคับมีระบบระเบียบรองรับชัดเจนนะครับการนำเสนอเรื่องในต่างอย่างนี้เข้ามาก็ต้องอยู่ในระเบียบวาระนะครับเพราะงั้นเนี่ยถึงแม้เราจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะเนี่ยด้วยกระบวนการที่เราวางวิธีการทำงานเรามีสมมุตินะไม่สมมุติก็ได้มันชัดอะเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เราเรียกว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยเอามานั่งปรึกษาหารือกันกำหนดวิธีการทำงานกำหนดการมอบหมายการทำหน้าที่ต่างๆนะครับเรื่องไหนใครจะทำอะไรใครทำฝึกอบรมกันขนาดไหนอย่างไรดิวเข้มขนาดไหนอย่างไรก็เขาจะมีการมอบหน้าที่นะครับทุกอย่างต้องจบก่อนที่จะไปทำจริงประมาณ180มันเป็นเนื้องานที่ทำล่วงหน้าไว้เรียบร้อยนะครับ 20% หรือ120เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหน้างานเกิดความพลิกผันเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระบบระเบียบเหมือนกับประชุมวันที่25เนี่ยใครจะคาดคิดว่าจะเลื่อนการเลือกประธานไปอ่ะเพราะนัดมาเลือกประธานใช่ไหมครับทุกคนก็ช็อกทุกคนตกใจดิอันนี้คือลักษณะการแก้ไขปัญหาในหน้างานอันนี้แหละจำเป็นจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณใช้จังหวะใช้โอกาสที่กลมกลืนและสอดคล้องถ้าหลุดก็หลุดไปเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นกลมกลืนและสอดคล้องนี่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอันนี้เราก็เตรียมการไว้ถามว่าคนเก่าๆของเรามีศักยภาพมีไหมมีครับเยอะเลยนะท่านชยาพรมมาชวิตวิชสุดสุทินคลังแสงขจิตชัยนิคมนะภัยจิตศรีวรขานยังอยู่ครับยังอยู่กันหมดคนที่เราเคยทำงานร่วมกันมาเนี่ยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะดาวรุ่งดวงใหม่เข้ามาเนี่ยจิรายุห่วงทรัพย์เห็นแล้วใช่ไหมเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยรับมือได้แล้วผมมั่นใจว่าฝ่ายค้านเราเนี่ยจะทำหน้าที่ให้ดีสุดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนั่นหมายว่าเราจะไม่ค้านแบบตีลวนอันไหนที่คุณเสนอมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนี่ยเราเต็มใจยกมือให้ใช่ไหมครับแล้วเป็นมติด้วยทั้ง7พรรคก็คุยกันแนวนี้อยู่แล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ประชาชนเนี่ยพร้อมสนับสนุนเช่นกฎหมายดีๆมาฉบับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยโหวตค้านเนี่ยคนตายคือเพื่อไทยนะสสทำงานในพื้นที่ก็ลำบากในขณะที่กฎหมายที่ไม่ดีเนี่ยแน่นอนเราต้องค้านให้ถึงที่สุดวันที่เราประชุมเลือกรองประธานหรือเลือกประธานรองประธานเนี่ยเสมือนสิ้นหวังนะคือมันภาพมันชัดอะเมื่อเขายินดีที่จะเอาประธานมาจากพรรคประชาธิปัตย์เอารองประธานมาจากภูมิใจไทยรองประธานมาจากพลังประชารัฐเนี่ยนั่นมันก็เป็นนัยยะอยู่แล้วว่าเขารวมเสียงได้แต่เท่าที่ดูกระบวนการของการส่งเทียบเชิญกระบวนการพูดคุยเมื่อวานเนี่ยมีพรรคหนึ่งนะครับที่ตั้งใจว่าจะประชุมแล้วก็ล่มไปนั่นหมายความว่า
ระบวนการการพูดคุยขออนุญาตใช้คำว่าการต่อรองอะนะพูดได้เนาะมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาตกลงกันไว้ในขณะที่เลือกประธานหรือรองประธานมันก็ยังมีปัญหาอยู่จะถามว่าการต่อรองที่ไม่สำเร็จผลตามที่เขาต้องการเนี่ยมันจะกลับมาอยู่กับฝ่ายเราหรือไม่เนี่ยเราก็ได้แค่หวังทำไมอ่ะ245ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้มันยากนะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งต้นมาแล้วว่าเขาต้องการที่จะกำจัดพูดตรงๆแล้วพรรคเพื่อไทยออกไปด้วยกระบวนการของการเขียนกติกาด้วยกระบวนการของการจัดการเลือกตั้งด้วยกระบวนการของการปล่อยปละในการใช้อำนาจหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลในกระบวนการการเลือกตั้งปล่อยให้มีการใช้อำนาจเงินใช้อำนาจรัฐต่างๆของมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเริ่มการตั้งแต่ต้นแล้วผู้เริ่มการมันก็ตั้งแต่นู่นมีตั้งแต่การร่วมกันขับไล่รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์มีการที่จะเสมือนเชื้อเชิญให้คนที่อยู่นอกฝ่ายอำนาจของสภานี่เข้ามาล้มล้างสภาไปมันเริ่มการมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้ภาพที่บอกว่าเขาจะมาอยู่กับเราเพื่อเอาคสช.ออกไปเอาม.44ออกไปเนี่ยเราก็ได้แต่หวังแม้ว่าคุณหญิงสุดารัตน์เองเนี่ยกล้าประกาศเลยมาเถอะอยากเอาอะไรให้จะเอานายกให้ประธานสภาให้เอาตำแหน่งอะไรให้โดยที่ตัวท่านเองจะขอไม่รับตำแหน่งใดๆเลยก็เปิดโอกาสถึงขนาดนั้นเนี่ยรอจนวินาทีสุดท้ายนั่นหมายความว่าก่อนวันที่25เนี่ยไม่มีคำตอบไม่มีการแสดงท่าทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหวังว่าทางด้านฝากฝั่งการเมืองเนี่ยที่เราเลือกตั้งมาเราจะมารวมกันเพื่อทำภารกิจพิเศษเอาคสช.ออกไปก่อนเอาม.44ออกไปก่อนแล้วร่วมกันมาทำกติกาใหม่ที่ดีเนี่ยที่สิ่งที่เราหวังมันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นถามว่าหวังไหมเนี่ยก็หวังแต่ถึงจะสิ้นหวังก็ไม่ได้มีความเสียหายใดๆเพราะว่าอย่างอาจารย์เกษมนิติสิริที่เป็นหนึ่งในคันดิเดตของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นนายกนะครับท่านเคยอภิปรายไว้ในสภาพูดในสภานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตัวแทนพี่น้องประชาชนไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองล้วนเป็นประโยชน์ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับฝ่ายตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบประกำกฎหมายตามกติกาตรวจสอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกับประเทศชาติบ้านเมืองตามที่ปฏิญาณไว้อ่ะจะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตนะเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะทำลงรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนะครับและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสองฝ่ายล้วนเป็นประโยชน์ไม่ได้เสียหายในใดที่จะเป็นฝ่ายค้านจากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมและก็สมควรอย่างยิ่งนะและก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้จริงอยู่ถึงแม้ว่าเราส่งไปแล้วนะเราจะแพ้แต่เนี่ยคือกระบวนการวิธีการที่ปฏิบัติตามวิถีของประชาธิปไตยในการที่จะส่งแคนดิเดตหรือคนที่เสนอถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซีกเราเนี่ยขึ้นไปแข่งขันมันได้ประโยชน์ไม่ส่งเนี่ยเสียประโยชน์ไม่ส่งเสียประโยชน์เลยนะหนึ่งเสียประโยชน์เชิงระบบกระบวนการมันก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไปและการส่งแคนดิเดตซีกฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปเพื่อทำการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นการบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับในเรื่องของข้อดีข้อเสียคุณสมบัติต่างๆของแต่ละฝ่ายไปอันนี้สมควรอย่างยิ่งต้องส่งส่วนว่าจะส่งใครเนี่ยตอนนี้ทางซีกฝั่งประชาธิปไตย7พรรคเขาก็พยายามปรึกษาหารือพูดคุยกันนะครับมีข่าวว่าจะส่งวีหัวหน้าพรรคเสรีไทยนี่เพราะว่าเข้าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญต้องได้ 5% ร้อยละ5ของสมาชิกก็ต้องมีสมาชิกเป็นผู้แทน25คนถึงจะส่งได้งั้นซีกนี้ก็จะมีเพื่อไทย3คนใช่ไหมที่ส่งได้อนาคตใหม่คุณธรส่งได้ถึงแม้เขาจะถูกพักการทำหน้าที่แต่การเสนอชื่อเนี่ยไม่ใช่เขาทำหน้าที่สมาชิกผู้เสนอเขานะครับคุณธนาธรก็ฝั่งนี้มีแค่นี้มีอยู่4คนใช่ไหมครับเพราะพักระดับถัดไปนี่ก็เสียงก็ไม่ถึงอยู่แล้วซีกนู้นก็มีอยู่อีก2คน
สามคือพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยโดยสรุปก็คือคนที่มีสิทธิ์ถูกเสนอตามมาตรา88รัฐธรรมนูญเนี่ยมีแค่7คนซีกเราเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยมี4ซีกนู้นมี3